หวยจ้ามาจะได้6เหรียญนี่เดี๋ยวเราจะเอาหวยที่เราถูกนะคะมาขึ้นรางวัลกัน04มาดูกันว่าจะได้เท่าไหร่อุ๊ยได้2เองอ่ะอะไรวะนี่เขาไปใส่นี้อุ๊ยอะไรวะได้2เองอ่ะโอ้ยโซลิตเติ้ลเนาะโซลิตเติ้ลเนาะได้มา2ดอลลาร์คือตอนแรกคิดว่าได้6เพราะว่าเขาบอกว่างวดนั้นแบบเงินรางวัลคูณ3แต่ไม่รู้ว่าทำไมมันถึงได้แค่2อ่ะนะคะไม่เป็นไรได้มา60กว่าบาทซื้ออะไรกินดี60กว่าบาทยังแพงหวยไทยไม่ได้เลยนะครับกลับแบบจ่อยๆสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเป็นวันที่1เมษายนคือจะบอกว่าตั้งแต่กลับมาจากนิวยอร์กเนี่ยงวดนี้ยังไม่ได้ซื้อหวยเลยนี่1เมษาแล้วนะคะตอนแรกเราคิดว่าจะเอาวิธีแบบไปที่แผงแล้วก็ไปหลับตาปุ๊บเลือกสักเลขอะไรเงี้ยแต่ข่าวด่วนมันมาเมื่อคืนค่ะบ้านพี่ก้องยักคิ้วเราเนี่ยปิ้งตรงเนี้ยบ้านพี่ก้องงูเข้าไม่หลามก็เหลือมอะเข้าเนี่ยโชว์รูปเลยงูเข้าบ้านเมื่อคืนจ้าเราก็เลยโอเคได้เลขแล้วจ้าว้าวจับแน่นดีดีเลยดูอะไรเนี่ยสิเหนื่อยจะไปซื้อเลขที่เกี่ยวข้องกับงูเข้าบ้านแล้วก็เลขที่บ้านพี่ก้องต้องมาตอนนี้เราเจอเลขที่ขายเลขที่บ้านพี่ก้องนะพี่งูเข้าบ้านควรซื้ออะไรอ่ะบ้านเลขที่บ้านหรออันนี้ละกันสิบสองเหลือใบเดียวอด2ใบช่วงนี้เลขอะไรมาแล้วก็29กับ30นะคะนายกคนที่29อ๋อเหรอแล้วคนที่30ก็เพิ่งได้มานี่นายกคนที่29 30ตั้งอ๋อเหรอตอนนี้เราก็เจอเลขที่บ้านพี่ก้องอีกแล้วนะคะแล้วเลขที่บ้านพี่ก้องคือมี5ตัวไม่รู้จะซื้ออะไรคุณลุงงูเข้าบ้านควรซื้ออะไรอ่ะบ้านเลขที่ บ้านเลขที่เหรอบ้านเลขที่มี5ตัวหนูเล่น2ตัวหลัง2ตัวหลังเหรอครับแล้วเอานี้ใบนึงอันนี้2ใบ844เดี๋ยวไปดีหลายตังค์อยากรู้เหมือนกันเลยเขาแบบลุงงูเข้าบ้านซื้อเลขที่บ้านใช่ไหมคะนี่ว่างูเข้าบ้านคนมีโชว์งูเข้าบ้านจะมีโชว์พี่ก้องคะวันนี้หวยออกนะคะลุ้นอยู่งูบ้านพี่ก้องเป็นไงคะเหมือนว่าทำไมงูมันต้องมาเข้ามาคืนตอนเที่ยงคืนที่เลยมาวันนี้แล้วแล้วมันก็มีอะไรที่มันแบบตอบย้ำมาเลยหลายแย่ๆเกี่ยวกับบ้านเลขที่พี่มาแล้วจ้าห้องแห่งความรวยเมื่อเช้าพี่เห็น428060พี่เล็กผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของกำลังวันนะคะพี่เล็กมีความเห็นว่าไงสำหรับกำลังวันวันนี้วันที่1เมษาเป็นวันจันทร์นะคะใช่ค่ะเดี๋ยวเรามาฟังทัศนะของพี่เล็กในเรื่องของกำลังวันในวันจันทร์กันพี่เล็กว่าไงวันจันทร์กำลังวันมันไม่ค่อยโดนเนาะใช่กำลังวันมันจะเข้ายากนิดนึงเพราะจากสถิติแล้วอ่ะมันจะเข้ายากนะเฉพาะวันจันทร์ใช่ไหมสังเกตได้จากวันจันทร์คือแบบจับตัวยากจับตัวยากใช่ก็ไม่แน่ใจ3ตัวนี้คืออะไรคือ9 3แล้วก็7อาจจะไม่มาหรือว่าอาจจะมาเพียงแค่ตัวเดียว9 3 7ใช่เพราะว่าเราเองก็มีความรู้สึกแบบว่ายังไม่มั่นใจชอบการวิเคราะห์ของเขามากเลยเขาพูดดูเป็นวิทยาศาสตร์มากซึ่งไม่มีวิทยาศาสตร์ที่นี่แต่พี่เล็กพูดโอ้วิเคราะห์เป็นข่าวหุ้นเลยเดี๋ยวเรามาพูดถึงเลขงวดนี้กันดีกว่าเรายึดจากงูที่เขาบ้านพี่ก้อง
ซึ่งไปถามคนขายหลายคนบอกว่าให้ซื้อเลขที่บ้านนะคะเลขที่บ้านพี่ก้องเนี่ยมี5ตัว5ทับ1308 2ใบเลขข้างหน้านะก็อันนี้ก็อ่ะกันคาดเคลื่อนมา2ใบนะก็เล็งจาก2เลขท้ายแหละว่าเป็นเลขอะไรแล้วก็เปิดเว็บดูเว็บที่พี่เล็กเขาแนะนำนี่แหละสมมติว่างูเข้าบ้านเนี่ยเลขอะไรเด่นก็มีเลขนี้มาว้าวเราไม่รู้เราก็ดูข้างบนมันมี369อ่ะแต่เราไม่เจอ69เราเจอแค่นี้มาดูกันว่างูจะให้โชคหรือเปล่ามาแล้วมาแล้วถ้าออกรางวัลด้วยวิธีนี้ออกรางวัลจะเป็นกรรมการใครที่มาขอหวยนะคะขอเลขหน่อยอะไรเงี้ยจะให้คาดหวังมันก็กลัวจะผิดหวังนะเพราะว่าเราก็ไม่ใช่เซียนหวยใช่ไหมเราแค่เอาหลักการมาวิเคราะห์มาจับดูนะคะก็กลัวจะผิดหวังสำหรับคนที่มาขอหวยแต่ถ้าดูแบบสนุกเป็นประสบการณ์อะไรเงี้ยได้มาแล้วพี่เล็กไหนมาดูเลขพี่เล็กจ้าเป็นเลขที่นางบอกว่านางรวมตัวซื้อมาไม่มีเลขที่ชอบค่ะอ่ะจะไม่อุ๊ยก็ไม่ได้แย่นะมาลุ้นกันอันนี้ของพี่เล็กมาดูกันพี่เล็กเยียบมาค่ะมาแล้วมาแล้วรางวัลเลขหน้า3ตัวครั้งที่1เลขที่ออกรางวัลเลขหน้า3ตัวครั้งที่1 8บาทที่ออกเศรษฐีทุกอย่างประจำหลักค่ะบ้าบอเนาะอะไรก็ไม่รู้รางวัลเลขหน้า3ตัวครั้งที่2เลขที่ออกดูเลขแรกดูเลย9มีเลขสวยเนาะ9ไม่ใช่ของเรารางวัลเลขท้าย3ตัวครั้งที่1เลขที่ออก403รางวัลเลขท้าย3ตัวครั้งที่2เลขที่ออกฟังเลยค่ะ9 7 5นั่นมากอินเสียงไหม1เมษายน2562เลขที่ออกตกใจมาก5 2ยังห้าผมไม่มี5เลยรางวัลเลขหน้า3ตัวมาไม่มีอะไรจะเสียของพี่ก้องที่พี่ให้ดูออกค่ะมี25เอามีด้วยเหรอมีค่ะเอาหรอของพี่ก้องออกนะคะของพี่ก้องออกนะคะพี่เล็กบอกว่างูเข้าบ้านอ่ะต้องซื้อนี่ใช่นะมี47 81 94 25ใช่ไหมใช่แต่ว่าต้องซื้อกลับกันนะคะเพราะว่าของพี่เล็กอ่ะเราตามได้แค่เมษายน2581อุ้ยแต่มันเยอะเลขมันเยอะคือเราเจอแล้วแหละเมื่อเช้าแต่ว่ามันขึ้นว่าฝันเห็นงูเข้าบ้านไงม็อบก็เลยแบบมันไม่ได้ฝันไงก็เลยไม่ค่อยซื้อได้เหมือนกันหรอใช่ได้เหมือนกันค่ะจะได้มากเลขที่มันออกอ่ะเราผ่านตาแล้วเช้าวันนั้นนะคะก่อนที่เราจะออกไปซื้อหวยอ่ะเรารู้แล้วว่าเลขที่บ้านที่กล้องอ่ะเลขอะไรแต่ก็เปิดดูทั้งหน่อยในเน็ตว่าแบบงูเข้าบ้านเนี่ยควรซื้อเลขอะไรแต่ว่าเราอ่ะไม่ได้เอามันมาวิเคราะห์
ไม่ได้เอาตัวเลขแต่ละตัวมานั่งวิเคราะห์มันก็เลยทำให้เราไม่ถูกเป็นบทเรียนนะคะสำหรับใครที่งูเข้าบ้านเชื่อว่าต้องเคยเจอปัญหานี้ EP นี้นะคะทำให้ดูแล้วว่าถ้าเหตุการณ์งูเข้าบ้านเนี่ยข้อควรระวัง2ข้อข้อที่1อย่าซื้อแค่เลขที่บ้านของตัวเองเพราะว่างวดนึงเนี่ยประชากรงูมันเข้ากี่บ้านเราก็ไม่รู้ใช่ไหมมันมีกี่สิบกี่ร้อยคนที่งูเข้าบ้านเหมือนเราในงวดนี้แล้วทุกคนแม่งเลขที่บ้านมันไม่ได้ตรงกันเว้ยถ้าเราแบบไปยึดเลขที่บ้านเนี่ยเราไม่ได้เป็นคนโชคดีขนาดนั้นใช่ไหมเพราะฉะนั้นข้อ2งูเข้าบ้านปุ๊บเข้าเว็บไซต์ไปดูว่างูเข้าบ้านเนี่ยตีเป็นเลขกลางอะไรได้บ้างเออซึ่งเราดูแล้วแต่เราไม่เอามาวิเคราะห์เนี่ยคือจุดที่เราพลาดในงวดนี้นะคะถ้าหยิบมาวิเคราะห์ด้วยนะเราคิดว่าเราถูกแน่นอนคือถ้าได้ไปเจออ่ะ5225บนแผงอ่ะแล้วถ้าหยิบเลขเจ็ดนั้นมาวิเคราะห์นะถูกแน่นอนแต่ที่มันไม่ถูกเพราะเนี่ยไงเราขาดการวิเคราะห์อย่าไปโทษงูว่างูเรากระจอกอะไรเงี้ยเราต้องโทษตัวเองวันนี้วันที่43เมษายนแหละก็กำลังเตรียมตัวจะกลับบ้านนะที่โคราชก็เพราะฉะนั้นงวดวันที่16เมษายนเนี่ยเราจะไปซื้อที่โคราชนะคะพร้อมกับมันเป็นสถิติของหวยนี่ปี61จนถึงปี41คือย้อนหลัง20ปีเลยอะเราจะมาดูว่าในงวดที่16เมษายนเนี่ยเลข2ตัวอะไรออกเยอะที่สุด20ปีย้อนหลังแล้วก็เลขไหนที่โผล่มาเยอะที่สุดในงวดนี้เราจะไปซื้อตามสถิติกันมาลองอะไรที่เป็นวิทยาศาสตร์ดูบ้างนะคะโอเคสำหรับงวดนี้นะเสียดายมากใครที่ดูแล้วจำไว้นะคะงูเข้าบ้านเนี่ยอย่าพลาดแบบพวกเราเจอกันที่โคราชนะคะ